รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเผยหน่วยงานไม่รู้ต้นทุนรัฐตรวจสอบไม่ได้จึงลดราคาน้ำมันยังไม่ได้พีรพันธ์แย้มเตรียมลดราคาน้ำมันเบนซินให้ทันสิ้นปีเป็นของขวัญปีใหม่เน้นกลุ่มเปราะบางเผยคุยกรมศุลกากรหลังไม่พบข้อมูลต้นทุนราคานำเข้าน้ำมันวันที่18กันยายน2566เวลา 13:03 น.ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่านายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือวันที่18กันยายนจะมีการหารือเรื่องมาตรการการปรับลดราคาน้ำมันเบนซินหรือไม่ว่าจะมีการหารือเรื่องราคาน้ำมันเบนซินเพื่อช่วยแก้ปัญหาซึ่งจะพยายามลดให้ทันเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนแต่จะเน้นที่กลุ่มเปราะบางก่อนโดยจะเร่งคุยกับกรมธุรกิจพลังงานซึ่งในวันพรุ่งนี้คือวันที่19กันยายนจะไปหารือกับกรมศุลกากรไม่น่าเชื่อว่าไม่มีข้อมูลอะไรกันเลยต้นทุนราคาน้ำมันเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะยากก็ไปถามสอบถามที่กรมศุลกากรก็ได้ใครเอาอะไรเข้ามาเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ภาษีเท่าไหร่แค่นี้ก็รู้ต้นทุนภาษีน้ำมันแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุนายพีรพันธ์กล่าวว่าจากการพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีปัญหาในเรื่องของน้ำมันและไฟฟ้าต่างกันซึ่งไฟฟ้ามีคณะกรรมการต่างๆคอยกำกับดูแลอยู่แต่น้ำมันกลับไม่มีการกำกับดูแลอีกทั้งหน่วยงานภาครัฐก็ไม่มีอำนาจเข้าไปตรวจดูเรื่องต้นทุนแม้ในภาพใหญ่ก็พบว่าเกิดจากต้นทุนที่ปรับเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ทราบว่าต้นทุนที่ขึ้นมีอะไรบ้างและขึ้นจริงหรือไม่โดยตรงนี้จะต้องหาแนวทางแก้ไขตามอำนาจของหน่วยงานรัฐในการกำกับดูแลต่อไปน้ำมันเป็นสินค้าพิเศษประเภทอุปโภคบริโภคธรรมดาเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของคนและเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าต่างๆรวมถึงเป็นเรื่องของความมั่นคงเพราะฉะนั้นน้ำมันเป็นสินค้าพิเศษต้องกำกับดูแลให้รอบคอบรัดกุมและต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่านี้นายพีรพันธ์กล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันการลดราคาน้ำมันเบนซินจะต้องเกิดขึ้นภายในปีนี้โดยจะพยายามทำให้โครงสร้างให้มีความถูกต้องมากขึ้น